อยู่ห่างกับแฟนทำยังไงให้รักกันดีเหมือนเดิมกลัวเขาไปมีคนใหม่ในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีพัฒนาไปมากทำให้ผู้คนติดต่อกันได้ง่ายขึ้นเรามักจะเห็นคู่รักหลายคู่ที่จำเป็นจะต้องอยู่ห่างกันกับแฟนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพราะแฟนไปทำงานไกลแฟนอยู่ต่างประเทศแฟนอยู่ต่างจังหวัดแม้ว่าเทคโนโลยีในสมัยนี้จะทำให้คนรู้สึกเชื่อมต่อกันมากขึ้นมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนห่างแฟนยังไงก็ต้องมีความเหงากันบ้างเราเคยได้ยินคำว่าคุยโทรศัพท์10ชั่วโมงไม่เท่าอยู่ด้วยกันครึ่งชั่วโมงคนเป็นแฟนน่าจะต้องมีเวลาให้กันได้ทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นดูหนังไปกินข้าวไปเดินเล่นสังสรรค์ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ไม่ว่าคู่ไหนก็อยากจะเติมความหวานให้กันตลอดทุกวันอยู่แล้วแต่ก็มีหลายคู่ที่อาจจะไม่ได้โชคดีแบบนั้นวันนี้เราจะมาเสนอไอเดียว่าคุณมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้ความรักระยะไกลหรือ long distance relationship ไปรอดประคองรักทางไกลไปให้ตลอดรอดฝั่ง 1. ไม่ต้องคุยกันตลอดเวลาแต่ให้ต่างคนรู้เสมอว่าทำอะไรกันอยู่เราเชื่อว่าไม่มีใครที่ชอบโดนตามจิกจู้จี้ตลอดเวลายิ่งในสถานการณ์ที่คนรักสองคนจำเป็นที่จะต้องอยู่คนละที่แล้วนั่นแสดงว่าทั้งสองคนมีเหตุผลและธุระจำเป็นที่จะต้องทำแบบนั้นก่อนอื่นไม่ว่าจะในความสัมพันธ์ไหนๆเราต้องให้เกียรติและเข้าใจกันและกันก่อนเราต้องเปิดใจกันทั้งสองฝ่ายสิ่งที่จะทำให้ทั้งสองคนได้รู้ว่าเรายังอยู่ในชีวิตและแต่ละวันของกันและกันได้ก็คือไปไหนทำอะไรบอกก่อนสักนิดไม่ใช่การตามจิกหรือรายงานแต่มันเป็นความจริงใจที่ทั้งสองฝ่ายพึงจะมีแต่ในขณะเดียวกันถ้าคนรักของคุณไม่ตอบเป็นเวลานานให้คิดไปก่อนว่าเขาอาจจะมีธุระมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากแต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องความไว้ใจนี่แหละที่สำคัญที่สุด 2. มองให้มันเป็นเรื่องดีหลายคู่มองการอยู่ห่างกันเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งเป็นเรื่องที่ดีการที่คุณอยู่ห่างกันบ้างอาจจะทำให้แรงปะทะน้อยลงบางคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วทะเลาะกันทุกวันก็มีการที่เราออกมายืนมีระยะอยู่ห่างกันสักนิดอาจจะทำให้คุณเกิดความคิดถึงเจอกันทีหนึ่งคุณอาจจะรักกันมากกว่าเดิมก็เป็นได้ 3. ตั้งกฎคู่ของเราความรักเป็นเรื่องของคนสองคนเพราะฉะนั้นไม่มีใครบอกได้ว่ากฎตายตัวของการที่จะทำให้ความรักราบรื่นไม่มีอุปสรรคนั้นคืออะไรคุณสองคนเป็นคนที่เข้าใจกันดีที่สุดถ้าคุณทั้งสองคนมีวิธีที่จะทำให้ชีวิตคู่ของคุณไปรอดได้ให้ตั้งกฎกันออกมาเองเลยว่าความรักของคุณจะออกมาในรูปแบบไหนคนภายนอกเป็นแค่เสียงนกเสียงกาเอาความรู้สึกและความเข้าใจของคุณทั้งสองคนเป็นที่ตั้งจะดีกว่าดีที่สุด 4. ทะลึ่งบ้างก็ทำให้ชีวิตแซ่บขึ้นได้อารมณ์ระยะกระตุ้นทางเพศเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตรักมันเป็นเหมือนกาวอีกอย่างหนึ่งที่จะคงให้คู่รักคู่นั้นอยู่ด้วยกันได้เซ็กส์มีความสำคัญทางด้านจิตใจคุณอาจจะส่งข้อความทะลึ่งเซ็กซี่คุยกับคนรักในเวลาที่อยู่ด้วยกันก็จะทำให้ไฟความรักของคุณทั้งสองคนลุกสู้อยู่ในตลอดเวลาก็เป็นได้ 5. พยายามเลี่ยงสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสิ่งที่มีความเสี่ยงเช่นไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวกลางคืนการดื่มเหล้าอาจจะนำไปสู่สถานการณ์ที่จะนำความร้าวฉานมาให้กับคู่คุณได้คุณไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในที่มืดเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้เราก็อยากจะให้คุณเลี่ยงดีกว่าเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณสองคนได้แต่ถ้าคู่ของคุณมีความเข้าใจกันและกันมากพอก็แล้วแต่เคสไปหรือถ้าคุณอยากจะออกไปสังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อนจริงๆให้รายงานตลอดถ่ายรูปหรืออะไรก็ตามที่จะทำให้แฟนหรือคนรักของคุณสบายใจได้เราแนะนำว่าทำเถอะเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่าย 6. หาเรื่องที่คล้ายๆกันทำแม้ว่าร่างกายของคุณทั้งสองคนอยู่ไกลกันทำให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตในแต่ละวันของคุณทั้งสองคนอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันเท่าไหร่นักแต่ไม่ใช่ว่าพวกคุณจะไม่มีอะไรที่คล้ายกันเลยคุณอาจจะไปดูหนังเรื่องเดียวกันในโรงหรือ Netflix เรื่องเดียวกันฟังเพลงเดียวกันหาหนังสือเล่มเดียวกันมาอ่านพวกคุณจะได้นำเรื่องราวเหล่านี้มาคุยกันเป็นบทสนทนาประจำวันได้อาจจะไม่ใช่แค่รายงานแต่วิพากษ์วิจารณ์ต่อยอดจากเรื่องราวที่พวกคุณไปเห็นดูอ่านฟังมาด้วยกัน
ก็จะทำให้คุณมีเรื่องอะไรคุยกันมากขึ้นยาวนานขึ้น 7. ไปเจออะไรบ้างในระยะเวลาที่คุณทั้งสองคนห่างไกลกันไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็ตามอาจจะเป็นเรื่องเรียนการทำงานคุณควรจะหาโอกาสที่จะไปพบเจอกันบ้างเพราะถ้าคุณสองคนอยู่ห่างกันเป็นปี2ปี5ปีโดยที่ไม่ได้เจอหน้ากันเลยก็คงจะเป็นการยากที่จะรักษาความสัมพันธ์ให้มั่นคงได้อย่างที่เราบอกไปว่าคุยกันทางโทรศัพท์ FaceTime กันกี่ชั่วโมงก็ไม่เท่ากับได้เจอกันการเจอกันเป็นการเพิ่มพลังความสัมพันธ์ของคุณให้แข็งแกร่งมากขึ้นจะได้พร้อมสำหรับครั้งต่อไปที่คุณสองคนจำเป็นจะต้องห่างกัน 8. มีจุดมุ่งหมายการที่คุณสองคนมีจุดมุ่งหมายในความสัมพันธ์จะทำให้คุณรู้ว่าต้องทำอะไรมากขึ้นถ้าคุณตั้งเป้าหมายร่วมกันว่าเวลานี้ความสัมพันธ์ของคุณสองคนจะไปยืนอยู่ในจุดไหนถ้าคุณสองคนจะคบกันไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายเช่นไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะกลับมาอยู่ด้วยกันมันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนสั่นคลอนแตกแยกได้ง่ายแต่คุณทั้งสองก็ต้องมั่นใจว่าต่างคนต่างมีความเข้าใจในจุดหมายนี้เหมือนกันไม่ใช่ตกลงอะไรอยู่ฝ่ายเดียว 9. ใช้ชีวิตให้มีความสุขถ้าคุณเครียดกับความสัมพันธ์ทางไกลที่ต้องประคับประคองกันไปมันอาจจะกลายเป็นหน้าที่มากกว่าความชอบใจเราแนะนำให้คุณมีความสุขกับสภาพแวดล้อมรอบตัวด้วยไปเที่ยวกับเพื่อนหาสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขทำให้คนรักของคุณเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ไม่ใช่ตัวกำหนดทางเดินชีวิตของคุณเอง 10. จริงใจต่อกันความจริงใจต่อกันเป็นเรื่องพื้นฐานที่คนรักควรจะมีให้กันโดยเฉพาะคู่รักที่จำเป็นจะต้องอยู่ห่างกันแล้วด้วยความเชื่อใจยิ่งกลายมาเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดสิ่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ถ้ามีอะไรก็ให้บอกคู่ของคุณเพราะถ้ามีความลับสุดท้ายมันก็จะต้องถูกเปิดเผยอยู่ดีความจริงใจจะทำให้คุณเชื่อใจกันและกันนำมาสู่การที่ทั้งคู่จะมีปัญหากันน้อยลงทะเลาะกันน้อยลงพอทั้งคู่ทะเลาะกันน้อยลงมีเรื่องผิดใจกันน้อยลงก็จะทำให้ความสัมพันธ์นั้นยืนยาวมากขึ้น 11. ซื้อของขวัญให้กันและกันการที่คุณสองคนอยู่ห่างกันแต่ก็ใช่ว่าคุณจะทำอะไรหวานๆให้กันไม่ได้ในช่วงเวลาที่เป็นวันสำคัญคุณอาจจะเตรียมอะไรที่โรแมนติกส่งของขวัญหรือข้อความอะไรให้แฟนเพื่อที่ทั้งคู่จะได้รู้สึกดีการคบกันที่มีระยะห่างเป็นอุปสรรคของขวัญเล็กๆน้อยๆจะช่วยเติมเต็มหัวใจที่ห่อเหี่ยวให้ชุ่มชื้นขึ้นมาได้ 12. คิดบวกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความคิดบวกไว้ก่อนจะช่วยให้เราผ่านสถานการณ์ร้ายๆได้เมื่อเกิดเรื่องราวที่ไม่พอใจเกิดขึ้นอย่าพึ่งตีตนไปก่อนใครให้คิดบวกไว้ก่อนรออีกฝ่ายออกมาอธิบายถึงเหตุผลเพราะถ้าเราคิดลบการปะทะกันของทั้งสองฝ่ายก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนำไปสู่การเลิกกันนำไปสู่การเลิกกันได้ในที่สุดเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคำแนะนำ12ข้อนี้พอจะช่วยคุณผู้ฟังได้บ้างไหมครับเราเชื่อว่าความสัมพันธ์ของทุกคนก็ต้องแตกต่างกันลองทำความเข้าใจและคุยกันดูนะครับว่าอะไรคือหนทางที่ดีที่สุดสำหรับคุณสองคนเราเป็นกำลังใจช่วยนะครับเพราะว่าเราเข้าใจว่าความห่างไกลนั้นมันทรมานมากแค่ไหนขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับขอปิดท้ายด้วยกลอนนี้ความคิดถึงอันแสนเศร้าเดินทางผ่านความเหงาในคืนเววาซ่อนตัวกับสายลมเพื่อพัดผ่านพาหวังเพียงเดินทางมาพบใครคนหนึ่งความคิดถึงอันแสนเศร้าเดินทางผ่านคืนเหงาด้วยใจคำหนึ่งหอบมาความรู้สึกอันแสนลึกซึ้งหวังมอบให้คนคนหนึ่งซึ่งห่างไกลความคิดถึงอันแสนเศร้าเดินทางเปลี่ยวเหงาในคืนร้างไร้ร่อนเร่ร่อนแรมจากที่แสนไกลหวังเพียงให้ความคิดถึงได้พบคนในคำหนึ่งพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ